สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องกินเป็นอยู่เป็นไม่ป่วยจะดีกว่าไหมหากเราสามารถเลือกที่จะมีสุขภาพดีได้ด้วยวิธีการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติและใช้อาหารเสริมตามความจำเป็นในเวลาที่เร่งรีบหรือไม่สามารถรับประทานอาหารสดตามที่ร่างกายต้องการได้แทนการใช้ชีวิตตามกระแสสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเมืองส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหาสุขภาพที่มากวนใจวันนี้จึงได้มาเสนอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวข้อกินเป็นอยู่เป็นไม่ป่วยด้วยเคล็ดลับง่ายๆกับการตัดขาดจากสิ่ง5สิ่งต้องห้าม 1. จินตนาการเชิงลบการไปเชิญกับความเครียดสะสมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเพราะความคิดหรือจินตนาการเชิงลบจะทำให้เราไม่เป็นสุขสะสมลงสู่จิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ร่างกายเกิดความเจ็บป่วยตามความคิดไปด้วย 2. ความอ้วนหลายคนอาจคิดว่าตัวเองไม่ได้อ้วนแต่แค่มีพุงเล็กน้อยแต่การอ้วนลงพุงนั้นอันตรายกว่าที่คิดเป็นสาเหตุของโรคมากมายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับอักเสบตับแข็งแม้กระทั่งมะเร็งตามเกณฑ์แล้วหากวัดจากรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน36นิ้วหรือประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเอวผู้หญิงไม่ควรเกิน32นิ้วหรือ80เซนติเมตร 3. ลดการบริโภคน้ำตาลมีงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีอาการติดรสหวานโดยไม่รู้ตัวร่างกายของคนเราต้องการน้ำตาลเพียงครึ่งช้อนชาต่อวันเท่านั้นการบริโภคน้ำตาลมากเกินความต้องการจึงทำให้เราเข้าสู่พฤติกรรมแช่อิ่มเพราะทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลในร่างกายมากเกินความจำเป็นและนำมาสู่โรคภัยต่างๆได้ 4. งดบริโภคไขมันทรานแนะนำให้เลี่ยงอาหารประเภททอดแล้วหันมาเน้นกินอาหารที่ปรุงแบบนึ่งต้มหรือย่างโดยมีสิ่งห่อหุ้มระหว่างอาหารกับที่ย่างเช่นใบตอง 5. หลีกเลี่ยงการกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างหมูเนื้อวัวเพราะถือเป็นสัตว์สายพันธุ์ใกล้เคียงกับคนอาจเกิดการสะสมพิษชนิดเดียวกันทั้งยังมีไขมันและกล้ามเนื้อที่เป็นพืชและย่อยยากแนะนำให้หาแหล่งโปรตีนอื่นที่มีคุณภาพแทนเช่นปลาทะเลน้ำลึกเห็ดชนิดต่างๆและธัญพืชต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ควรกินควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพจิตแจ่มใสฝึกนิสัยคิดบวกก็จะช่วยดูแลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้สำหรับวันนี้สวัสดี